20กรกฎาคม2567เวลา 19:00 นพระสุมนศาสนกิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมูเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พันเอกพงมิตรปิ่นปันคงรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝ่ายทหารเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2567ในการนี้มีการปฏิบัติธรรมบรรยายธรรมทำวัดสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาจุดเทียนแห่งปัญญาและกิจกรรมเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในการดำรงชีวิตโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีสัตตุมาเนพาวาวันตรายโยสุขิติคายภวสัพพิณิโยวิวัจจันตุสัพพะโรโคนสัตตุมาเนพาวาวันตรายโยสุขิติคายภวอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒายิโนจตารุธรรมวันติอา